ข้อดีของระบบพึ่งพิง ข้อดีของการปลูกจิตครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับวันนี้จะมาให้ดูมังคุดที่ฝนแรงน้อยมากปีนี้แรงไม่กี่วันแล้วก็ทำให้มังคุดออกดอกน้อยมากแล้วก็ผมมาดูนี่มังคุดผมนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางลงทางดินอะไรเลยนะครับก็ค่อนข้างจะปล่อยแบบธรรมชาติแล้วก็เท่าที่สังเกตต้นที่เป็นดอกไม่ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดก็เป็นต้นที่ร่อแร่ที่สุดมันถึงจะเป็นดอกต้นที่เกือบตายที่สุดก็ผมมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็เห็นมังคุดหลายต้นจะปลูกร่วมกับ เหมือนกับว่าหลุมพอเพียงครับรู้จักหลุมพอเพียงที่เขาปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกไอ้นู่นไอ้นี่ผลไม้ยืนต้นผักเผือกอะไรในรัศมีกล้วยครับก็นี่ก็คล้ายๆกันครับก็มาเห็นเขาปลูกมังคุดทุเรียนแล้วก็ลองกองไว้ในหลุมเดียวกันผมก็มาเห็นผมขึ้นมาปีนขึ้นไปซอยมังคุดแล้วก็ปีนทางต้นลองกองก็อยู่ชิดกันก็ปลูกในหลุมเดียวกันแล้วก็ทุเรียนก็ปลูกในใกล้เคียงกันห่างกันประมาณเม็ดละสิบไม่เกินนะก็ปลูกกันเนี้ยนี่อย่างต้นนี้ต้นทางนี้นี่มังคุดอันนี้สะเดาเทียมอันนั้นทุเรียนต้นตุกกลางทุเรียนก็ถือว่ามันไม่ใช่หลุมเดียวกันแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันแต่ระบบพึ่งพิงระบบพึ่งพาอาศัยนี่คือแต่ละรากนี่มันทำงานต่างกันนะครับอย่างมังคุดนี่รากลงลึกไปข้างในไม่แผ่รัศมีวงกว้างอย่างทุเรียนนี่โอเครากจะอยู่หากินรอบทรงพุ่มถ้าเกิดเป็นลองกองสมมติเท่าต้นนี้เป็นลองกองนี่ลองกองก็หากินไม่ไกลเพราะทรงพุ่มมันไม่กว้างไม่กว้างเท่าไหร่มังคุดนี่รากลึกก็สามารถปลูกไว้ในที่ในหลุมเดียวกันได้ก็ผมก็เคยเห็นคลิปของลุงท่านหนึ่งที่เคยดูหลายปีแล้ว4ปีได้ที่เป็นท่านเป็นอิสลามปราชญ์ชาวบ้านเป็นอิสลามผมจำชื่อท่านไม่ได้เคยดูนานแล้วปลูกไว้หลุมเดียวกันก็มังคุดทุเรียนแล้วก็ลองกองแต่นี่สำหรับต้นนี้นี่ไม่ใช่ลองกองนะครับนี่มันเป็นสะเดาเทียมเสร็จแล้วที่ผมว่าข้อดีของระบบพึ่งพิงเพราะอะไรครับเพราะว่าจากที่ปีนี้มันแล้งไม่กี่วันนะครับแล้วก็การที่จะทำให้มังคุดอดน้ำในธรรมชาติมังคุดต้องงดน้ำต้องให้มันอดน้ำจนใบสลดจริงๆนะครับมันถึงจะออกดอกครับถ้าแบบปล่อยธรรมชาติแล้วพอระบบพึ่งพิงเนี่ยมันก็ช่วยดูดไอ้เนี่ยมันก็ช่วยดูดต่างคนต่างช่วยดูดแล้วก็ทำให้น้ำมันสลดไวมันโศกไวแล้วก็ทำให้ส่งผลให้มังคุดมันรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่ามันต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดต้องสืบวงสืบเผ่าพันธุ์ของมันแล้วก็มาดูผลงานนี่คือระบบพึ่งพิงตามธรรมชาติของคนโบราณที่เขาปลูกกันไว้ครับของคนรุ่นเก่าๆภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าๆอาจจะว่าเป็นด้วยความบังเอิญอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตมานี่ทุกปีนี่ถ้าจะดูต้นไหน
มังคุดต้นไหนที่ต้นอื่นเขาไม่ออกดอกไม่มาดูต้นพวกนี้ได้ครับมันจะออกดอกทุกปีเลยครับนี่อย่างต้นนี้เดี๋ยวผมให้ดูครับระบบพึ่งพึ่งนี่มันจะอยู่แบบหลุมเดียวกันเลยนี่ต้นเบียดกันเลยอันนี้คือต้นสะเดาเทียมระบบพึ่งพาอาศัยแล้วกูดูดอกแม่งจะถ่ายไม่เห็นแต่ต้นเนี้ยไม่เคยพลาดสักปีครับถ้าฤดูไหนที่มังคุดก็ออกดอกกันต้นนี้ต้องออกทุกปีต้นนี้ต้องออกทุกปีต้องมีให้เห็นทุกปีนี่พอจะมองเห็นเสียดายผมโน้มกิ่งมันมาไม่ได้จะให้ดูหน่อยใกล้ๆจะเห็นดอกมันทุกปีครับต้นนี้แต่ว่ารู้สึกปีนี้ใบจะไม่ค่อยสมบูรณ์ออกเหลืองๆหน่อยๆแต่เนี่ยผลดีของระบบพึ่งพิงที่มันช่วยกันดูดน้ำดูดอะไรจนทำให้ใบสลดเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมันถึงเป็นดอกให้ครับจนใบบางครั้งใบออกเหลืองๆไปแต่ก็นี่ถ้าเกิดผมมาบำรุงอีกสักหน่อยนี่ให้ธาตุอาหารอะไรมันสักหน่อยนี่คงจะทำให้ลูกมันโตขึ้นได้นะเดี๋ยวผมให้เขาจะเห็นดอกนะครับแม่นมให้ดูอย่านมให้ดูพอจะเห็นดอกนี่ที่ยังไม่บานก็มีต้นนี้จะไม่พลาดสักปีนี่มันก็มีกิ่งล่างที่ตายๆไปบ้างก็มีอันนั้นก็ดอกนี่คือระบบพึ่งพิงระบบหลุมพอเพียงหลุมพอเพียงแบบโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งมาอยู่ได้10ปีแล้ว มาแต่งงานกับคนที่นี่แล้วก็ได้มาสานต่อแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าเขาปลูกไว้ให้ก็มาสานต่อแล้วก็มาสังเกตว่าไอ้ต้นที่มันเป็นลูกให้เรานี่ต้นที่ไม่สมบูรณ์ที่สุดก็ร่อแร่ที่สุดนะครับที่มันเป็นลูกและหลังจากนั้นที่มันติดลูกให้เราแล้วนี่มันคือฝีมือของเราแล้วครับที่จะทำยังไงให้ลูกมันโตขึ้นและสมบูรณ์เราจะบำรุงอย่างไรไม่ให้ดอกร่วงหลังจากที่ว่าฝนมาเยอะก็เดี๋ยวอีกหน่อยผมก็จะเอาพวกฮอร์โมนไข่และแคลเซียมโบรอนอะไรต่างๆมาช่วยมันหน่อยช่วยลูกมันโตขยายขึ้นหน่อยแล้วก็เอาจุลินทรีย์หน่อกล้วยใส่สักหน่อยแต่ว่าไม่นำนะครับต้องให้ฮอร์โมนไข่นำอย่าให้จุลินทรีย์หน่อกล้วยนำคือสีหน่อกล้วยนี่มันก็ยืดขยายใหญ่ไอ้หยวกกล้วยมันขยายใหญ่แต่ไส้กล้วยนี่ยืดยอดยืดเนี่ยก็ต้องมาบำรุงแล้วก็แคลเซียมโบรอนสร้างอะไรให้มันใหญ่ขยายใหญ่ได้ด้วยบนมองจะไม่รู้สึกว่าต้นนี้จะเป็นดอกใช้ได้อยู่เหมือนกันครับดอกใช้ได้อยู่แม่ลูกนี้จะไม่ผิวไม่สวยแล้วแมงกวนมดกวนหลายแล้วเดี๋ยวผมต้องเอาแคลเซียมโบรอนมาช่วยมันสักหน่อยดอกเยอะใช้ได้อยู่ครับเยอะใช้ได้อยู่อันนี้คือมันใช้ได้ลูกอันนี้ไม่ใช่มังคุดภูเขานะครับอันนี้ถือว่าเป็นมังคุดบ้าน บนภูเขาที่ผมไปกรีดยางก็ติดเหมือนกันแต่ว่ามันจะไปติดที่ต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ต้นที่ใบมันเงาตั้งใจว่าปีนี้ต้องเห็น
เห็นความสำเร็จได้ก็ยังรอลุ้นอยู่ครับว่าจะออกดอกให้หรือไม่เมื่อตอนเช้าผมก็ไปฉีดบำรุงมันแล้วว่าเผื่อว่าจากที่ฝนหยุดมาสักพักหนึ่งผมก็ไปทำโคนไปกวาดโคนแล้วก็ฝนก็มาตกให้เมื่อ 3-4 วันที่แล้วนี่ก็ ก็หวังว่าจะออกดอกก็ไปฉีดบำรุงเร่งดอกให้มันเปิดตาดอกให้มันก็ยังลุ้นอยู่เดี๋ยวไว้วันหลังผมถ้าเกิดว่าสำเร็จเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูครับบนเขาที่ผมไปกรีดยางมังคุดภูเขาสำหรับวันนี้ ก็พามาดูเกี่ยวกับระบบพึ่งพิงเคยบอกว่ามันจะแย่งอาหารกันผลดีของการที่พึ่งพิงพึ่งพาอาศัยที่มันอยู่ด้วยกันก็ผลดีของความขาดแคลนเขาเรียกขาดแคลนผลดีของความขาดแคลนในฤดูที่ฝนมันทิ้งช่วงน้อยฝนมันตกไม่หยุดตกอยู่เรื่อยๆก็ถ้ามังคุดไม่อดน้ำจริงๆนี่มันจะไม่ค่อยออกดอกให้เรานะครับถ้าปล่อยหมายถึงปล่อยตามธรรมชาตินะครับแต่ทีนี้ดูคนสมัยก่อนก็ปลูกสิครับให้มันอยู่ระบบพึ่งพาอาศัยกันมันก็ช่วยกันดูดน้ำช่วยกันนั่นแล้วก็ทำให้มังคุดมันใบมันสลดใบแล้วก็พอจากที่ใบมันสลดน้ำมันโศกดินหน้าดินมันแห้งบางคนเขาก็มากวาดหน้าดินให้มันน้ำมันโศกไว้แล้วก็ปลูกในพื้นที่สลบลงก็น้ำมันจะได้ระเหยไว้แล้วก็โศกไว้แล้วก็มันจะทำให้มังคุดมันอดน้ำจนเครียดแล้วก็พอหลังจากเจอฝนชุดแรกมันก็จะสร้างเป็นตายอดตาดอกขึ้นมาก็ได้เป็นผลผลิต ก็จากนั้นก็พอมันเป็นลูกให้เราติดให้เราเรียบร้อยแล้วก็เหลือแต่เจ้าของสวนแล้วครับทีนี้ก็มาหาอะไรมาบำรุงมันหน่อยนะครับแต่อย่าเอาไนโตรเจนมาบำรุงนะครับไม่เน้นตัวหน้านะครับเน้นตัวหลังเน้นตัวหลังจะมาบำรุงลูกโพแทสเซียมนี่บำรุงลูกแล้วก็ใบที่มันเงาๆนี่มันจะสังเคราะห์แสงเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีกลายเป็นแป้งและน้ำตาลส่งกลับไปเลี้ยงลูกเลี้ยงส่งกลับไปเลี้ยงจนถึงรากครับผ่านท่อ 4M เราเรียกอะไรไซเลมกับ 4M ไซเลมนี่จากรากขึ้นมายอด 4M นี่จากใบไปยันรากไปลูกไปอะไรก็แล้วก็ไปจนถึงไปส่งแป้งและน้ำตาลส่งไปให้รากก็ไปเผื่อแผ่กับไมโครไรซ่าไปแบ่งปันให้กับไมโครไรซ่าที่เกาะติดแล้วก็เป็นโครงสร้างเครือข่ายเพื่อจะดูดน้ำช่วยให้รากแล้วก็รากก็ตอบแทนด้วยความหวานน้ำแป้งและน้ำตาลที่ใบส่งมาให้ก็ตอบแทนไมโครไรซ่าพวกราต่างๆนี่ก็ชอบความหวานก็ชอบน้ำตาลชอบแป้งและน้ำตาลแล้วก็ไมโครไรซ่าเมื่อได้กินน้ำตาลแล้วก็จะดูดน้ำดูดธาตุอาหารต่างๆมาให้กับต้นและบำรุงนี่คือกลไกของธรรมชาติ
ที่ผมใช้จาปวกไม่ขาดเพราะอะไรครับของผมนี่ไม่ว่าจะน้ำหมักสูตรไหนๆผมก็ใส่จาปวกทั้งนั้นครับก็เพราะว่าในจาปวกนี่มันมีพวกราพวกไมโครไรซ่าและพวกเห็ดต่างๆครับ อย่างที่เขาปลูกอะไรต้นยางนาอะไรเนี่ยเขาก็เอาเชื้อเห็ดใส่ลงไปก็จะได้สร้างเป็นไมโครไรซ่าสร้างเครือข่ายที่จะช่วยดูดน้ำช่วยต้นไม้มันผลดีที่จะช่วยในหน้าแล้งไม่ให้ต้นไม้ในธรรมชาติปกติใครไม่ได้ไปรดน้ำนะครับพอหน้าแล้งนี่ไมโครไรซ่าเป็นตัวช่วยมันที่ว่าปกติรากจะดูดน้ำจัดเก็บไว้แล้วก็ดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้พลังงานจากใบที่คายน้ำในเวลากลางคืนใบที่คายน้ำเสร็จแล้วก็พอคายน้ำออกมาปุ๊บมันก็มีพลังงานดูดขึ้นมาดูดจากรากขึ้นมาดูดจากรากขึ้นมาแล้วก็ประกอบกับว่าไมโครไรซ่าก็ช่วยดูดด้วยดูดด้วยก็มีพลังงานส่งแล้วไงก็จากใบที่คายน้ำออกมาเนี่ยเหมือนการรักน้ำก็มีพลังงานดูดขึ้นเลยแต่นี้มาทั้งธาตุทั้งอาหารทั้งน้ำครับ แล้วก็ที่ระบบพึ่งพิงนี่เมื่อในยามหน้าแล้งก็แบ่งปันนะครับให้เพื่อนบ้านด้วย แบ่งปันรากเลือกอะไรเพื่อนบ้านที่มาถึงนี่ก็ได้แบ่งปันกันด้วยไมโครไรซ่าก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ที่ต้นมังคุดของเราอย่างเดียวมันก็มาอยู่ต้นพวกนี้ด้วยก็แบ่งปันกันก็ทำให้น้ำมันโศกไวแล้วก็พอน้ำมันโศกไวมังคุดพอขาดน้ำมันก็ใบมันก็สลดพอสลดพอได้น้ำปุ๊บทันทีเลยมาดอกมาเลยครับก็นี่ผลดีของระบบพึ่งพิงระบบพึ่งพาอาศัยโดยธรรมชาติ ไปไหนต่อนี่ก็เนี่ยผมตอนแรกผมมาใหม่ๆผมคิดว่าเอ้ยทำไมก็ปลูกอย่างนี้ทำไมโคนชิดกันเลยต้นเดียวกันแต่ว่าพอมาอยู่ไปสังเกตทุกปีต้นนี้ต้องมีดอกทุกปีมีดอกให้เห็นทุกปีต้นอื่นเป็นดอกไม่เป็นไม่รู้แต่ต้นนี้ต้องเป็นทุกปีแล้วก็ปีก่อนๆนู่นผิวสวยมากต้นนี้แต่ปีนี้รู้สึกจะโทรมไปหน่อยใบบางส่วนก็ออกเหลืองๆมาดูใบนอกๆดำดูไหมดูโครงสร้างภายในมันก็โอเคอยู่นะใบล่างๆที่มันไม่ค่อยถูกแสงมันก็เหลืองก็โอเคอยู่โดยภาพรวมถ้าดูข้างนอกนี่ไม่เห็นดอกน้อยมากแต่ดูข้างในนี่โอ้ดอกเยอะแต่ต้นนี้นี่ไม่เคยพลาดสักปีครับต้นอื่นก็เป็นดอกนี่ต้นนี้ต้องเป็นแน่นอนถ้าส่วนอื่นก็เป็นดอกนี่มาดูต้นนี้ต้นแรกได้เลยมันเป็นแน่นอนครับ นี่คือผลดีของระบบพึ่งพิงระบบพึ่งพาอาศัยแล้วก็พอหลังจากนั้นผมก็ใช้ระบบพึ่งพาอาศัยของผมเหมือนกันครับกับสำหรับทุเรียนที่เป็นโรคระบบพึ่งพาอาศัยของผมก็ทุเรียนต้นนี้ จากที่เมื่อก่อนนี่ต้นนี้จะปลูกก่อนเพื่อนต้นนี้อายุ8ปีแต่ว่าโตช้าที่สุดดูแผลจากร่องรอยที่โดนแมลงอะไรนะไอ้ด้วงหนวดยาวบ้างแล้วก็ตอนแรกมันโดนบัวมันผมเสริมรากไปด้วยมันเป็น3รากด้วย3ทําไมเห็นชิดเห็นมั้ยครับอันนี้บังหน่อยแป๊บตัวเรียนตามขาผมทำมาตั้งแต่ต้นเล็กๆต้นนี้นี่ผมช่วยมาทุกอย่างเลย มันจะ
เมื่อก่อนกิ่งใหญ่มากกิ่งใหญ่แล้วก็ทรงพุ่มสวยแต่ทีนี้ว่ามันมาโดนบัวของชาวบ้านขึ้นมาแล้วก็มันมาสีกับกิ่งจนทำให้กิ่งหักและร่วงไปทีละกิ่งจนหมดเลยครับกิ่งร่วงหมดไม่เหลือสักกิ่งครับพอหลังจากนั้นผมนึกว่าตายแล้วมันเหลือแต่ยอดเหลือแต่ยอดแล้วก็เป็นโรคท็อปมันลงทุกกิ่งนะครับผมก็จะทำยังไงดีให้มันรอดนะครับก็ทั้งตอนแรกก็เอาน้ำส้มควันไม้มาฉีดทั้งน้ำส้มควันไม้ทั้งไซโคเดอร์มาเจ้าปวกอะไรต่างๆก็เอามาช่วยมันสารพัดครับกะจะให้มันรอดแล้วก็มาสร้างกำแพงธรรมชาติให้มันตอนแรกก็พอล่างจากนี้นี่มันก็เป็นมันสลบลงนะครับเป็นบ้านคนแล้วนี่มันจะอยู่บนแล้วก็ผมก็ทำที่ดักอาหารให้มันครับที่ดักอาหารเป็นตะไคร้หอมเป็นรั้วตะไคร้หอมเวลาฝนมันตกมันชะล้างลงไปเนี่ยมันก็ดักธาตุอาหารเอาไว้ได้และใบของมันนี่ทุกครั้งที่ผมมาตัดหญ้าผมก็จะตัดใบของมันเนี่ยให้มาคลุมโคนคลุมของมันเองโดยที่ใบพัดของเครื่องตัดหญ้ามันจะพัดมาคลุมโคนนี่เองแล้วก็เผื่อว่าคลุมแต่ข้างล่างข้างบนไม่คลุมผมก็มาปลูกไว้ด้วยอีกคุ้มนึงนี่คือตะไคร้หอมแล้วก็ผลดีของตะไคร้หอมผมเมื่อก่อนที่ว่าต้นมันเป็นโรคครับพอต้นเป็นโรคผีซ้ำด้ำพลอยครับไอ้แมลงไอ้ดวงหนวดยาวมันก็มาซ้ำเติมด้วยมันก็มาซ้ำเติมมาช่วยเจาะด้วยแล้วก็พอต้นมันเป็นแผลแล้วทีนี้พวกเชื้ออะไรต่างๆมันก็มาเยอะแยะครับผมก็ช่วงนั้นเอาก็เผาถ่านอยู่ด้วยทำเตาเผาถ่านไว้ด้วยแล้วก็เผาถ่านได้น้ำส้มควันไม้ก็ทดสอบเอาน้ำส้มควันไม้มาฉีดแต่แผลเน่าๆอู้มันปุ๊บเดียวทันทีที่ฉีดนี่ไปดมดูได้เลยที่แผลเน่าๆเหม็นๆนี้สะอาดขึ้นเลยครับกลิ่นเหม็นหายเลยครับนั่นคือน้ำส้มควันไม้แต่ก็มัน แล้วก็เอาตัวอื่นมาช่วยด้วยเหล้าขาวน้ำต้มสาชูอะไรขาตะไคร้อะไรสมุนไพรอะไรช่วยกันสารพัดกับต้นนี้เพราะเป็นต้นแรกที่ผมปลูกของแปลงนี้เลยก็พยายามต้องให้รอดให้ได้ก็จนสร้างเครือข่ายธรรมชาติให้มันสารพัดนี่ครับจนได้กิ่งใหม่มาได้สังเกตแล้วว่ากิ่งมันจะยังไม่ใหญ่มันนี่เพิ่งแตกมาใหม่หมดครับกิ่งเพิ่งโผล่กิ่งใหม่มาเมื่อ2-3 ปี 2 ปีได้นั้น2 ปีกว่าๆเนี่ยมาได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูงขึ้นเยอะเลยได้เป็นกงเป็นกิ่งนี่พวกนี้ก็ต้องตัดมาเดี๋ยวผมหลังจากนี้ก็ตัดแต่งใหม่แต่งกิ่งอันนี้ให้เหลือกิ่งเดียวเผื่อๆก็ตัดออกอย่าดูก่อนตอนนี้ให้มันใบเยอะๆไว้ก่อนผมยังไม่แต่งอะไรมันเยอะถ้าแต่งก็แต่งหน่อยๆเพราะอยากให้มันมีใบปรุงอาหารมันก็แสงสร้างรากสร้างไหนให้มันสมบูรณ์อีกนิดนึงแต่งก็แต่งกิ่งในนิดๆหน่อยๆครับที่มันกระดงกิ่งตั้งกิ่งอะไรก็แต่งนิดๆหน่อยๆครับนี่คือทุเรียนของผม ที่สร้างสิ่งแวดล้อมให้มันตอนนี้เพิ่งผ่านหน้าแล้งเพิ่งจะเริ่มเข้าฤดูฝนก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านู้นเดี๋ยวคงจะมาตัดหญ้าแล้วก็ให้ใบตะคงตะไคร้ในปกคลุมเนี่ยมันดักธาตุอาหารไว้ครับ ดูรากตะไคร้แล้วก็เมื่อใบ
มาปกคลุมใบก็มาสร้างก็มีลูกไส้เดือนไส้เดือนขี้ไส้เดือนอะไรก็รากเลือกอะไรก็มาขึ้นมากินรากฝอยรากฝอยทั้งก็อีกหน่อยผมก็บางทีก็จะตัดไล่ไปเรื่อยถ้าเกิดว่าทรงพุ่มมันไปถึงไหนผมก็จะตัดท้ายเนี่ยให้มันแผ่กว้างออกไปหน่อยหรือถ้ามันโตดีแล้วก็บางทีก็อาจจะเอาตะไคร้หอมออกตอนนี้ให้มันโตอีกหน่อยไว้หวังผลได้ไว้จะเอาลูกมันแล้วค่อยๆเอาตะไคร้พวกนี้ออกก็จะมาให้ดูอันนี้อย่างครับอันนี้คือชมพู่กับทิมจันรู้สึกว่าจะขาดจิ๊บเบอร์เรนไปสักหน่อยนะลูกไม่ใหญ่ไม่ยาวเลยนี่เริ่มแดงนะลูกแค่นี้เองเดี๋ยวผมต้องเอาสุริยสีหน่อกล้วยมาเติมจิ๊บเบอร์เรนสักหน่อยแล้วก็บวกกับจุลินทรีย์ที่น้ำหมักสีเหลืองก็มาช่วยลดรากมันสักหน่อยเดี๋ยวตัวตอนเย็นจะฉีดใบได้ไหมต้องผสมน้อยๆเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมลองมาช่วยมันหน่อยถ้าทางใบมันจะไวกว่าเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวผมค่อยมาฉีดตอนนี้รู้สึกจะบ่ายโมงก็รู้สึกดูเหมือนว่าจะขาดจิ๊บเบอร์เรลินไปสักหน่อยลูกไม่ยืดไม่ยาวไม่ใหญ่เลยปกติที่มันก่อนหน้านี้ที่มันเป็นน้อยๆลูกมันยาวดีลูกสวยมากแต่ว่าตอนนี้กินแต่ฮอร์โมนไข่อย่างเดียวมันจะสุกไวไปไหมเนี่ยจะสุกไวไปหรือเปล่าไม่ยืดเลยอ่ะใส่จิ๊บหน่อยฮอร์โมนยืดยอดยืดดอกยืดลูกจิ๊บเปิดเลยลิ้นผมว่าตอนแรกไม่ค่อยกล้าใส่มากเพราะว่าไอ้มันมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยผมมันใส่ผักใบเขียวไว้ด้วยพวกยอดผักเวลาผักใบเขียวผมกลัวเป็นไนโตรเจน ก็เลยไม่กล้าเอามาผสมมันก็เลยขาดจิ๊บเบอร์เรลินไปก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวผมจะเอาจุลินทรีย์ยืดยอดจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วก็ยอดผักต่างๆมาผสมกับน้ำหมักผลไม้สีเหลืองมาช่วยมันหน่อยทางใบน่าจะไวกว่าเนาะทางใบดีกว่ามาช่วยเผื่อว่าจะยืดผลมันให้ยาวๆสักหน่อยครับก็สำหรับคลิปนี้รู้สึกจะยาวไปแล้วก็เอาเป็นว่าขอแค่นี้ก่อนนะครับก็หวังว่าพี่น้องเกษตรแล้วก็เพื่อนสมาชิกทั้งหลายที่ได้ดูคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ได้สาระอะไรจากที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะครับได้อะไรสาระอะไรบ้างนะครับจากคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณจากผมตู้ภูริพัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม